หนังสือเมื่อบทเพลงมาเลยอีกครั้งครับก็เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวแล้วเราลองเอาเพลงเนี่ยเป็นตัวละครในเรื่องเล่าบ้างได้ไหมก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงหนึ่งที่มีชีวิตตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มก่อกำเนิดขึ้นมาเกิดมาจากนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่มีประสบการณ์มีแรงบันดาลใจอย่างนี้เลยแต่งขึ้นมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆไปสู่นักร้องไปสู่โปรดิวเซอร์ไปสู่ดีเจไปสู่คนฟังไปสู่นักร้องอีกคนหนึ่งที่ทำเพลงคัฟเวอร์ไปสู่นักร้องในผับคือไปมีชีวิตค่อยๆปรับเปลี่ยนไปมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็นผู้หญิงร้องบ้างหรือว่ากลายเป็นผู้ชายร้องบ้างกลายเป็นเพลงอยู่ในผับบ้างอะไรคือมันก็มีการเติบโตของมันมีการปรับเปลี่ยนบิดเบือนไปตามทิศทางชีวิตของมันก็เรียกว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพลงหนึ่งเป็นตัวละครตัวใหญ่เป็นตัวละครที่สร้างขึ้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้สะท้อนบางอย่างในแวดวงผู้คนที่เกี่ยวกับเพลงด้วยครับพอดีอย่างพี่ก็จะรู้จักเคยคุยกับคนขายเทปคนขายซีดีอะไรเขามีชีวิตที่น่าสนใจมีทริคในการขายมีรูปแบบการทำธุรกิจแบบหนึ่งก็อยากมาใส่ในเรื่องนี้หรือว่าอย่างพี่เป็นนักวิจารณ์ดนตรีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราต้องมีที่เกี่ยวข้องกับเพลงอยู่แล้วเราก็อยากใส่ชีวิตเราในเรื่องนี้ด้วยว่าเราต้องอยู่กับเพลงทุกวันมันบางทีก็มีความเบื่อเหมือนกันบางทีก็มีความต้องการความแปลกใหม่อยากได้เพลงแปลกๆหรือบางทีก็เห็นมุมมองที่คนทั่วไปมองไม่เห็นในเพลงอะไรเงี้ยหรืออย่างคนที่อินกับเพลงมากๆหรือคนที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่ทำไมเขาถึงชอบเพลงนั้นหรืออย่างกระทั่งตัวนักร้องเองเนี่ยเท่าที่เคยคุยเขาจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพลงที่เขาเป็นเพลงที่ของเขาอะไรเงี้ยวันนี้เขาก็จะบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเพลงที่ของเขาแต่เขาเบื่อเหลือเกินลองทุกงานที่ไปอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็แบบไม่รู้จะทำอารมณ์ยังไงแล้วมันร้องทุกงานโดนขอทุกงานแล้วก็ไม่รู้ต้องร้องไปจนแก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นมุมที่แบบที่เคยเจอมาเคยได้ยินมาก็เอามาเขียนรวมเป็นเรื่องแต่งเรื่องนี้ครับมีคนที่อ่านก็ถามเหมือนกันครับว่าเพลงนี้มีเป็นเพลงจริงหรือเปล่าก็อันนี้เป็นคีย์สำคัญที่เราอยากให้วรรณกรรมได้ลองสร้างให้คนอ่านสร้างจินตนาการของตัวเองว่าพอเราเขียนเพลงนี้ที่มีบรรยายลักษณะคร่าวๆนิดหนึ่งแล้วให้เขาเกิดภาพที่กลายเป็นเสียงอยู่ในหัวของตัวเองว่าเขาเพลงนี้มันจะประมาณไหนมันจะร้องคำร้องประมาณไหนทำนองประมาณไหนแล้วเพลงเขาจินตนาการขึ้นเนี่ยค่อยๆพาตัวคนอ่านไปพร้อมๆกับเรื่องเล่าเรื่องนี้คือด้วยความที่อยากให้เพลงเป็นตัวเดินเรื่องแต่ก็ไม่อยากให้เป็นเพลงที่แบบชัดมากคืออยากให้คนอ่านช่วยกันจินตนาการด้วยนะก็เลยมีภาพติดหัวเหมือนกันแต่ว่าภาพที่เบลอๆนิดหน่อยก็รู้ว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเพราะแล้วก็น่าเป็นเพลงที่ดังได้เพราะว่ามีคนจะมีคนชอบพอสมควรแต่ว่าจะไม่ใช่เพลงที่แบบดังไปตลอดกาลแบบคริสต์มาสอะไรจะไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นเพลงที่แบบอยู่หลังมันก็คือดังอยู่สักสองสามปีแล้วก็หายไปอาจจะแค่ไม่ถึงปีได้ตามหายไปเหมือนกับเป็นวัฒนจักรเพลงป๊อปมันจะพูดแค่นี้ก็จะน้องจะนึกออกว่ามันก็เป็นเพลงแบบเพลงป๊อปที่เราอาจจะรู้จักกันอยู่บางเพลงอะไรเงี้ยก็เป็นในเวนี้แล้วก็อยากให้มันมีจุดที่โด่งดังและจุดที่มันเฟดไปอะไรเงี้ยมันมีตอนสั้นๆตอนหนึ่งที่พูดถึงนักวิจารณ์ก็อันนี้ค่อนข้างจะใกล้ตัวเองนิดนึงกับมันก็จะเขียนท่อนนี้ง่ายมากเพราะว่าเราความสุขเองเขาไม่เขียนว่าเราคิดยังไงกับการทำงานที่ต้องเขียนแนะนำเพลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือตัวท้ายๆเลยครับจะเป็นคือเพลงนี้จะเป็นเพลงที่นักแต่งเพลงแต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็เป็นแฟนเก่าของเขาครับแล้วก็แฟนเก่าเขาก็ไปแต่งงานแล้วก็มีลูกเนี่ยรู้สึกว่าตัวลูกสาวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยตัวละครที่พี่แบบพยายามปั้นเนี่ยก็เป็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเท่ดีน่ารักดีแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจตัวเองแล้วก็มีความรักดนตรีทั้งนั้นที่คนแม่เขาซึ่งเคยมีแฟนนักแต่งเพลงไม่อยากก็ชอบดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็มีพรสวรรค์บางอย่างแล้วก็มีอนาคตที่รออยู่ว่าเขาจะต้องมีทางเดินสดใสในอาชีพสายดนตรีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังก็ถึงแม้จะมีความหลังบางอย่างที่แม่หรือว่าคนที่อยู่รุ่นก่อนเขาเป็นความเจ็บปวดมาเนี่ยแต่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาเหมือนกับมีชีวิตกับดนตรีแล้วก็ลอยตัวอยู่แล้วก็เป็นชีวิตของวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมีความต่างอยู่บ้างนะฮะก็คือจริงแล้วด้วยการเริ่มต้นมันเป็นการพยายามเขียนเรื่องสั้นเหมือนกันคือพี่เป็นคนชอบการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นรูปแบบวรรณกรรมที่ถูกจริตอะ
มันสามารถอ่านจบได้ในเวลาไม่นานแล้วก็บอกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ใช้โครงเรื่องสั้นๆให้เป็นประโยชน์ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นที่ค่อนข้างยาวโครงเรื่องมีความลักษณะที่เป็นการทดลองไม่เหมือนเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็เป็นตัวละครธรรมดาหรือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันของจุดขัดแย้งบางอย่างในชีวิตตัวละครอะไรเงี้ยแต่นี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆเติบโตนะครับให้ตัวละครมันเติบโตไปเรื่อยๆไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็จะมีความต่างของตัวพอพื้นที่เยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็จะไม่ค่อยยึดติดกับการที่จะต้องบีบให้มันสั้นก็ปล่อยไปเรื่อยเลยให้มันยาวไปเท่าที่เราที่มันจะควรจะเป็นก็สามารถเล่นสำนวนภาษาได้บ้างอย่างเช่นสังเกตว่าตอนท่อนแรกของเรื่องที่เป็นการเกริ่นถึงชีวิตบทเพลงการกำหนดบทเพลงในหลายแบบเนี่ยก็จะใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะที่เราจะออกเร็วๆนี้ซึ่งถ้าโชคดีก็จะได้ออกเดือนตุลาเนี่ยครับก็เป็นหนังสือรวมบทความครับก็อันนี้เขียนเกี่ยวกับคำที่กลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดีชอบใช้เช่นคำว่าความฝันแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์งานในฝันอะไรเงี้ยอยากวิเคราะห์คำเหล่านี้ในมุมของพี่บ้างก็ในมุมที่แบบรู้สึกว่าบางทีมันมีความเป็นคำที่ชวนเชื่ออยู่บ้างก็อาจจะคิดเขียนในมุมกลับว่ามันมีแง่มุมไหนบ้างที่เราอยากนำเสนออีกเขียนไปแล้วครับแต่ว่ายังเขียนไม่เต็มตอนนี้พี่วางไว้12บทตอนนี้เขียนไป10บทนะฮะแล้วก็คุยกับนักพิมพ์แซมมอนไปแล้วว่าจะให้เขาพิมพ์ก็ถ้าเขียนทันก็จะได้ออกเดือนตุลาหนังสือจากร้านบุ๊กโมบีหาเรื่องการผจญภัยของการิทัศน์ก็จริงๆเป็นคนชอบนิยายที่เป็นเชิงวรรณกรรมหนักๆพอสมควรอย่างเรื่องที่อ่านอยู่นี่ก็เป็นนิยายที่เป็นนิยายเชิงปรัชญาการเมืองซึ่งมันคล้ายๆเหมือนเราเคยมีโลกของโซฟีที่เป็นนิยายที่เล่าเรื่องปรัชญาอันนี้จะเป็นอีกเรื่องที่มีความคล้ายกันอยู่บ้างคือเล่าเรื่องปรัชญาทางการเมืองแล้วการปกครองแบบต่างๆมีข้อดีข้อเสียยังไงพี่ถือเป็นเรื่องดีนะครับกับการเขียนมันเป็นทักษะที่ถ้าจดจ่อกับมันแล้วมันทำให้มีความเติบโตในตัวเองได้ครับคือพี่ไม่ได้มองว่าพอบอกว่าน้องๆอยากเป็นนักเขียนแล้วคือในแง่ตลาดถ้าเขียนก็รู้สึกเฉยๆมันเดี๋ยวเขาจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ก็เรื่องของเขาหรือก็เรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่ว่าที่รู้สึกดีมากอย่างนึงคือว่าการที่มีคนอยากเขียนหนังสือมันทำให้มันแปลว่ามันมีความหมายของสองอย่างอย่างแรกคือแปลว่าเขาต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นทำใหวงการหนังสือเติบโตขึ้นทีนี้เท่าหน่อยก็ยังดีแล้วก็อย่างสองคือคนเขียนหนังสือมันต้องคุยกับตัวเองเยอะครับการที่จะเขียนมันชัดสิ่งหนึ่งว่าเราผมเชื่ออย่างนี้ผมคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยมันต้องถามตัวเองก่อนซึ่งมันเป็นการเป็นทักษะที่ทำให้เติบโตได้ในภายในซึ่งก็ดีอย่างพื้นฐานสุดคือมันเป็นการสื่อสารคือถ้าเราสื่อสารกันรู้เรื่องสื่อสารกับตัวเองรู้เรื่องเงี้ยมันก็ดีเพราะว่าสังคมมันจะได้คุยกันได้ชัดเจนมากขึ้นรู้จักตัวเองรู้จักที่ที่เรียนยืนอยู่รู้จักสิ่งที่เราคิดรู้จักสิ่งที่เราอยากจะบอกคนอื่นคือถ้าดูจริงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับใหม่มากเพราะว่ามันก็มีพื้นที่ของเว็บบางเว็บบล็อกที่เว็บบล็อกบางอย่างที่ให้วัยรุ่นเขียนเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าบุ๊กวันพี่ถ้าที่รู้ก็จะมีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือว่าคนที่ดูแลก็จะเป็นคนที่เป็นนักเขียนจริงๆแล้วก็เหมือนกับคือรู้ว่างานคุณภาพคืออะไรเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าการที่มีพื้นที่แบบนี้เปิดขึ้นมามันก็ทำให้มันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นการแจ้งเกิดอีกแบบหนึ่งก็อีบุ๊กเป็นอารมณ์หนึ่งที่ส่วนตัวยังไม่คุ้นเคยมากนะแต่ว่าก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเวลาได้ลองสัมผัสมันมันส่วนตัวคิดว่ามันไม่เหมือนกับหนังสือแบบกระดาษเนี่ยเนาะมันมีอารมณ์ที่ต่างกันเยอะมันเล่นละไมน้อยกว่าไหมมันก็ไม่เชิงนะเพราะมันมีข้อดีของมันเหมือนกันคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้าอ่านหนังสือแบบหนาๆวรรณกรรมหนักๆในอ่านอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันรู้สึกว่าปรับบริบทได้ง่ายกว่าสายตาเราใช้งานหนักน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นอีบุ๊กมันจะมีความมันจะบอกกับบางอย่างที่แบบเห็นรูปสวยๆหรือมีเทเลทีฟหรือหนังสือแบบพี่ว่าอย่างนี้เหมาะสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปึ๊บๆๆๆอ่านแล้วจบแล้วก็รู้สึกกระทบเลยความดีเด่นอย่างนึงของมันคือมัน
ในอนาคตถ้ามันมีอีบุ๊กมากขึ้นที่เชื่อว่าองค์ความรู้เนี่ยเก่าๆนึกว่าไม่เคยจะหาได้อีกแล้วในวันนี้อาจจะมันจะมีนะอย่างเช่นบุ๊กมอบบี้ก็จะมีหนังสือบางเล่มที่แบบโอ้โหต้องรีบโหลดหรือต้องอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าดีการที่เทคโนโลยีมาช่วยตรงนี้ได้จริงพูดถึงประโยคนี้แล้วมีความหวั่นใจนิดนึงฮะเพราะในแว็บแรกมันจะรู้สึกเหมือนกับเวลาเราได้ยินโครงการจากรัฐบาลหรือภาครัฐเชิญมันจะลงแล้วก็ผ่านไปอะไรซึ่งถามว่ามันดีกว่าไม่มีไหมมันก็ดีกว่ามีสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันมีความเสียดายบางอย่างอยู่ที่แบบโอ้เขาคิดขึ้นมาแล้วเขาก็ทำได้ดีระดับนึงแต่ว่ามันมีบางส่วนที่แบบน่าจะเน้นด้วยอ่ะเช่นรณรงค์หาหนังสือน่าจะโยงถึงว่าหาหนังสือแบบไหนด้วยอะไรเงี้ยเพราะหนังสือมันก็เป็นสื่อที่แบบมีทั้งดีไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างมันมีหนังสือบางอย่างที่เราไม่ต้องอ่านก็ได้อะไม่ต้องไปเหมารวมว่าอ่านสื่อเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดก็ได้อย่างตอนนี้มีกระแสแบบนิยายวัยรุ่นอีโรติกอะไรเงี้ยถ้าเหมารวมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เอาไปเลยอ่านกันเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันก็เป็นส่วนขยายของหนังสือ Happening นะครับกับ Happening เราเป็นแมกกาซีนที่พูดถึงเรื่องศิลปะเรื่องบันเทิงแต่ว่าเป็นบันเทิงในเชิงที่ค่อนข้างจะเป็นอาร์ตหน่อยแล้วก็มีความท่าภาษาที่เข้าใจง่ายคือเป็นเด็กแนวหน่อยนะฮะแต่ว่าเนี่ยเราก็อยากทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นลุงที่เราแนะนำอัลบั้มอย่างนี้เราแนะนำหนังสืออย่างนี้เราพูดถึงละครเวทีคอนเสิร์ตที่มันเป็นแบบเท่ๆหน่อยหรืออาร์ตหน่อยเขาอยากให้เอามาให้คนอ่านได้มาเจอจริงบ้างนอกจากแค่จะอ่านเฉยๆคนก็เลยเปิดร้านขึ้นมาแล้วก็พอดีได้คุยกับหมอศิลป์แล้วก็เป็นที่ที่เหมาะมากเพราะว่ามันรู้ว่ากลุ่มประมาณนี้ก็จะเจอเดินอยู่ที่นี่อยู่แล้วจะมาดูงานศิลปะก็แวะมาซื้อซีดีสักแผ่นหรือหนังสือสักเล่มที่เราเคยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็บวกกับเราก็รู้จักแบรนด์เล็กๆนะฮะเมื่อเราจัดงานพวกอีเวนต์หรืองานแฮปปี้แอทเฮาส์ที่เราหนังเฮาส์อะไรเงี้ยเราก็จะชวนพวกแบรนด์ที่วัยรุ่นที่ทำสินค้าขายเองที่มีความเป็นดีไซน์หน่อยก็หรือว่ามีความเป็นมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นหน่อยมาออกบูธอยู่แล้วเราก็มีคอนเนคชั่นที่ดีกับพวกนี้อยู่แล้วก็เลยเอามารวมกันเป็นร้านแฮปปี้ช็อปก็เป็นร้านเล็กช็อปนะเลือกสินค้าที่เราอยากนำเสนอกับสังคมออกไปให้ดูจริงๆก็เริ่มมีคนติดต่อหรือมีค่ายเพลงมาอยากเอาศิลปินมาทำแบบเปิดอัลบั้มเล็กๆอะไรเงี้ยก็เริ่มมีแล้วฮะก็คิดว่าในช่วงเดือนกันยายนตุลาก็น่าจะเริ่มมีให้เห็นบ้างมีเสวนามีการจัดบุ๊กคลับแล้วก็มีศิลปินมาจัดงานเปิดตัวอัลบั้มเปิดตัวดีวีดีอะไรเงี้ยบ้างพูดถึงร้านหนังสือที่แบบชอบเลยนะก็จะเป็นพวกร้านเล็กๆมากกว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะชอบร้านหนังสือเดินทางนะฮะหรือว่ามันเข้าไปแล้วมันแน่นเลยแล้วก็อยู่ในนั้นนานร้านหนังสือแบบประตูสีฟ้านี่ก็ชอบคือเป็นพวกเนี้ยหรือไม่ก็แบบร้านหนังสือใหญ่ๆที่แบบมีเยอะจริงๆอ่ะแล้วก็มีความมีที่ต่างประเทศด้วยจะชอบเช่นล่าสุดก็ชอบร้านเอเจบุ๊กที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ก็จะมีอะไรเป็นร้านขนาดใหญ่มากก็มีหนังสือต่างประเทศให้ดูเยอะคิโนะก็ชอบนะแต่ถ้าเป็นร้านหนังสือที่แบบเป็นเชิงเป็นชายหน่อยก็จะเฉยๆว่ามันจะมีความแบบซ้ำๆกันอยู่บ้างเข้าไปก็เจอว่าแมกกาซีนอยู่ตรงนี้ก็เป็นหนังสือที่เราเห็นอยู่อะไรเงี้ยหรือหนังสือก็เป็นหนังสือแบบเบสเซลเลอร์เหมือนกันอะไรเงี้ย